สวัสดีครับอยู่กับเราครับในช่องฟูจิชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็พามาดูสีมงคลนะครับผมก็เห็นเดินผ่านหน้าบ้านพอดีครับคือมันกับบ้านอยู่ไกลกันครับเห็นเดินผ่านหน้าบ้านพอดีครับก็เลยมาถ่ายดูสักหน่อยครับมองจากสายตาแล้วรู้สึกว่าตัวจะใหญ่ขึ้นมากเหลือเกินนะครับมีความเปลี่ยนแปลงใช่ครับผมก็ไม่ค่อยได้ไปบ้านคุณตานะครับผมคุณตาเอาไปล่ามไว้ที่นู่นนะครับไม่ค่อยได้ไปนะครับก็มาเจอีกทีก็โอ้โหแปลกตาเลยครับความสูงนี่ตาควานหรือแปลกตาช้างครับไม่รู้กันครับ แล้วสูงขึ้นมากนะครับอย่างเยอะเลยแล้วก็ความใหญ่นี่โอ้โหบิ๊กเลยครับผมบิ๊กไซส์เลยใช่ครับผมเห็นเดินผ่านนี่โอ้โหตกใจนะครับผมว่าได้ช้างใครมาครับต้องมาดูตัวจริงนะครับผมถึงจะรู้ว่าเปลี่ยนไปจริงนะครับพี่ปามดูแลดีหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้นะครับดูแลดีทุกอย่างครับใช่ครับไม่ว่าเป็นการกินการนอนก็ต้องนอนเฝ้ากันก่อนนะครับไม่ค่อยนอนครับต้องให้ช้างนอนก่อนนะครับควานถึงจะนอนโอ้โหวันนี้ก็ตามอาบน้ำให้เลยครับผิวดำเนียมเลยครับพาเดินนะครับก็ไปเดินทุกวันเพราะว่าใกล้มีงานครับไปมีงานไปที่บ้านครับงานบวชของปานนัทครับของพี่บังครับพี่บังบังนัทงานช่วยนะครับงานช่วยครับพี่น้องตัวเองครับผมพี่น้องทางเข้าไหมครับเข้าไหมบอกว่าตอนแรกว่าจะเอาไปสูงเชือกครับว่าจะเอาภายงานไปด้วยแต่ก็มันก็จะมีเจ้าภาพติดต่อมาหาใช่ครับแต่เขายังไม่ได้วางมัดจำครับก็กลัวเขาจะเปลี่ยนใจครับผมไม่มั่นใจครับก็เลยให้สีมงคลไปแค่เชือกเดียวก็น่าจะมีสีมงคลแล้วก็ปันเมืองแล้วก็น่าจะเป็นทองคำแล้วก็เชือกอื่นก็ไม่รู้ทราบเหมือนกันว่ามีเชือกไหนช่วยบ้างก็ต้องมีอีกอยู่นะครับผมช้างไปช่วยเยอะอยู่นะครับของงานบวชพี่นัทนะครับผมน้องใบบุญฟานน้องใบบุญนะครับเราดูครับเซอร์ไพรส์นะครับเราดูว่าสีมงคลจะ เดี๋ยวพี่ตามจะเป็นยังไงครับจัดอะไรให้ดูครับผมจะเอาแบบยังไงครับเดี๋ยวเราดูครับเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ผมอยากให้ทุกท่านมาดูตัวจริงนะครับมันแปลกจริงครับตัวใหญ่มากครับอู้ผมมาเจออีกที่นี่ตกใจครับนี่ก็ไม่ได้ขี่เป็นอาทิตย์แล้วครับซึ่งมาเจอขี่ความไม่ค่อยมีเวลาครับแต่ดังนี้ไปถึงวันนู่นเลยครับวันที่19ก็จะน่าจะขี่ทุกวันครับต้องหาเวลาขี่ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าช้าจะไปงานเราต้องขี่ให้มันให้เขารู้ขาเราก่อนถ้าไม่ค่อยได้ขี่แล้วไปจับขี่เขาได้เขาชอบดันครับโตดันขึ้นใช่ครับก็ต้องถ้าขี่ได้บ่อยนี่ยิ่งดีนะครับช้างนี่มันจะชินเหมือนกันนะครับขี่ใกล้หรือไกลช่างครับขอให้จะได้ขี่ครับได้แก้ขี่ครับได้ออกกำลังกายทุกวันด้วยเดือนนี้มีอยู่2งานครับมีอยู่งานที่บ้านงานบวชปานัทแล้วก็งานอยู่วัดป่าเกี่ยงครับ23ครับไม่ต้องซื้อครับงานช่วยครับงานช่วยครับบุญด้วยกันครับเอาบุญครับเอาบุญสายบุญครับปีนี้เอาบุญก่อนปีหน้าจะค่อยเอาเงินครับสิริมงคลนี่เขาชอบทำบุญนะครับแต่ควานไม่โชคควานจนแล้วครับควานจนครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดีกว่าอีกอย่างก็ได้ฝึกทั้งผมทั้งช้างเลยครับได้ใช่ครับเพราะว่าพ่อไม้ก็ไม่อยู่นะครับ23ไปคนเดียวครับก็ไม่ติดงานอยู่หนองบัวลำพูครับก็ไม่ก็พยายามเชียร์ให้เอาสีมงคลด้วยแต่สภาพเขาว่างบไม่พอครับแพ้ไม่พอก็เลยได้พยายามไปเชือกเดียวท่านไหนทำไมมันกับงอๆงอยงอให้มันยาวขึ้นใช่ป่ะไปพาเดินไปครับเดินหน่อยครับเดินโชว์หุ่นหน่อยครับโชว์หุ่นอันนี้จัดแบบ
สดสดไม่มีการตัดนะครับผมคลิปนี้ให้ดูแบบเต็มเต็มครับเดี๋ยวดูบั้นท้ายหน่อยครับโอ้โหความรอนี่โอ้โหเทียบยากอยู่นะครับซีดอนี่นักน้อยโตไปก็สงสัยจะแบบนี้นะครับแต่น่าจะเป็นใช่ครับตัวจะหนาตอนนี้นี่รู้สึกว่าปีนี้นี่ช้างโตไวมากเลยครับยักษ์น้อยนี่โหโตเอาเลยโตไวครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าบ้างครับเดี๋ยวจะจัดช็อตสวยๆให้ดูครับมาครับมุมสวยๆครับบรรยากาศนี้โอ้โหโคตรได้ครับบรรยากาศเดินแตกใจใหญ่ตะกอนเลยครับรู้สึกว่าขาเขาจะยาวขึ้นแล้วเดินแบบเหมือนกับร่างกายเขาขยับเคลื่อนทุกอันนี้นะครับใช่ครับคือเวลาโตเต็มที่อันนี้ยังไม่เต็มที่อันนี้ไม่เต็มที่ครับยังไม่ตกมันไม่ตกมันครับเดี๋ยวพาไปกินกอไผ่ทางนั้นหน่อยสักนิดนึงโอ้โหบรรยากาศนี่สวยแถวนี้ยกล้อโชว์มาคนแต่ก่อนทำได้ครับไม่รู้ว่าสิริมงคลเขาเคยยกล้อได้ครับส่วนมากนี่ช้างจะชอบลืมพวกการแสดงตอนโตนะครับถ้าไม่ได้ฝึกเรื่อยๆอันนี้สิริมงคลเขาเปลี่ยนควานบ่อยครับเปลี่ยนควานบ่อยบางคนโดนควานแบบใจกล้าหน่อยก็โอเคนะครับแต่ถ้าควานไหนกลัวเขาหน่อยก็ยังว่าเลยครับแต่ละคนเขาก็ช้างเขามองออกกันนะครับผมช้างเขาลองใจหลายอย่างครับอันนี้ก็เหลือแต่เวลาเลี้ยงแค่ปีนี้น่าจะเข้าปีที่สองปีที่สามครับปีนี้เขาเพราะว่าจับเขาไม่ได้ประมาณสองปีโอ้โหดูมุมข้างนี่ยาวจริงๆนะครับตัวยาวแบบยาวมากนะครับไม่ใช่โตกว่าพ่อเสกหรอกใหญ่กว่าคุณพ่อเขาอีกนะครับคุณพ่อกินไม้ต้นไผ่ของโชคครับไหนยืนโชว์หน่อยครับยืนบนหลังโชว์หน่อยครับปิดคลิปให้หน่อยครับเดี๋ยวตีลังกาโชว์กับจับหนมครับก็โอ้โหชุดนี้นะครับสุดยอดให้กับฟูจิด้วยนะครับครับทั้งตามทั้งฟูจิทั้งควานบีมด้วยนะครับผม3คนวัยรุ่นของเราสูตรทั้ง3นะครับสูตรทั้ง3นะครับโอ้หกหนึ่งนะครับทายบีมครับโอเคครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้มาดูสิริมงคลนะผมมาดูความหล่อนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยครับวันนี้โอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปครับไปครับด้วยโหเสียงหวานด้วยครับไปเสียงหวานมากครับโอเคครับบ๊ายบาย Let's go